สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ช่องบัญชาพิธิดาสอนศิลปะนะคะวันนี้นะคะเรามีสีมารีวิวอีกแล้วนะคะเป็นสีช็อกน้ำมันนะคะยี่ห้อ Master Art นะคะยี่ห้อนี้นะคะเราซื้อมา16สีนะคะมาลองใช้กันเนื้อสีข้างในก็ดูสดนะคะสวยดีนะคะมี16สีเลยเดี๋ยวเราจะมาใช้นะคะในการวาดรูปในครั้งนี้กันนะคะเราจะแกะออกมานะคะว่าแท่งสีข้างในเป็นยังไงแกะออกมาแล้วนะคะสังเกตว่าก็แท่งไม่ใหญ่มากนะคะเนื้อสีก็ดูสดใสนะเดี๋ยวเราจะมาลองระบายเทสดูก่อนนะคะก่อนที่จะไประบายจริงนะคะในภาพนะคะเราเริ่มจากสีที่สว่างที่สุดก่อนนะคะสีขาวนะคะความรู้สึกการระบายนะคะจะรู้สึกว่าลื่นๆนะคะแต่สีขาวยังไม่เห็นอะไรนะคะเราจะใช้สีเหลืองต่อไปนะคะสังเกตได้ว่าสีมีความสดเล่นแสงนะคะแต่เนื้อไม่ได้มีความหนาเหมือนกับสียี่ห้อที่เราใช้ประจำอย่างเพนเทลนะคะสียี่ห้อนี้นะคะเราซื้อมาให้นักเรียนลองใช้ดูนะคะนี่เป็นการเรามาลองดูครั้งแรกเลยนะคะสังเกตว่าสีสดอยู่นะคะเราใช้กระดาษ100ปอนด์นะคะด้านที่หยาบนะคะสำหรับใช้กับสีช็อกน้ำมันอยู่แล้วนะเราก็ลงไปเรื่อยๆนะคะสีก็สดนะคะทุกสีเลยนะเราไล่จากสีเหลืองไปจนถึงสีโทนร้อนนะคะมีสีน้ำตาลด้วยมาให้นะคะก็สีสดดีแต่ว่าเนื้อจะต่างกันมีความลื่นมีความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เราซื้อสีเทียนมาเราเคยใช้สีเทียนของยี่ห้อนี้อยู่นะคะเอามาระบายภาพนะคะลองดูก็สวยงามดีสดดีนะคะแต่เนื้อก็จะแตกต่างกับยี่ห้อพินเทลเลยเราจะไล่สีดูนะคะเราจะเริ่มไล่สีจากสีขาวแล้วก็มาเหลืองนะคะเหมือนเดิมนะสังเกตว่าผสมสีกันได้ในระดับหนึ่งเลยแต่สีสดนะคะและเล่นสีอยู่เล่นเขาเรียกว่าเล่นแสงนะคะเมื่อกี้พูดผิดไปเล่นแสงอยู่นะคะไล่มาแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามดีถามว่าชอบไหมส่วนตัวก็รู้สึกว่าโอเคนะคะใช้ในการระบายสีนี้ก็เพลินเพลินดีนะคะนี่ค่ะสีส้มก็สดดีนะคะวิธีการในการที่เราจะทำให้สีมันกลืนกันนะคะก็นำสีที่เราระบายก่อนหน้านะมาทับนะคะเนี่ยก็จะได้ความกลมกลืนนะคะนี่คือการไล่สีเนาะเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้สีโทนร้อนๆก่อนเดี๋ยวเราจะไล่ไปนะจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวาดรูปกันนะคะจากที่เราลองทดสอบสีดูนะคะเราก็จะมาร่างภาพกันค่ะก็เราจะร่างภาพนะคะตอนนี้ภาพที่เราร่างนะคะเป็นภาพที่กำลังฮิตมากเลยค่ะน้องคนนี้กำลังฮิตสุดๆเลยเราจะใช้เวลาร่างภาพนะคะในคลิปนี้ค่ะประมาณ1นาทีนะซึ่งเป็นเวลาร่างภาพจริงเลยนะคะเด็กๆน่าจะชอบรูปนี้มากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เธอกำลังฮิตแล้วก็ฮอตมากเลยนะคะนี้เราก็ร่างไปเรื่อยๆนะคะโดยใช้ดินสอร่างภาพนะคะกระดาษที่เราใช้นะคะก็เป็นกระดาษเหมือนสักครู่ที่แล้วที่เราลองใช้ระบายสีเทสสีดูก็คือกระดาษ100ปอนด์ค่ะส่วนการร่างนะคะเราก็จะร่างส่วนหัวก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปแต่ละส่วนนะคะสำหรับการร่างภาพนี่ขึ้นอยู่กับความชำนาญนะคะบางคนถ้าไม่ชำนาญก็อาจจะวาดเป็นทรงกลมก่อนแล้วก็ค่อยใส่ส่วนต่างๆเข้าไปนะคะแต่นิคุโซก็คือถ
ถนัดในการล่างแล้วก็ล่างเป็นเส้นมาได้เลยนะคะนี่นะคะดูจากภาพแล้วทุกคนก็น่าจะทราบนะคะว่าโซ่ล่างภาพน้องเด้งนะคะซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากเลยเป็นน้องฮิปโปแคระนะคะเดี๋ยวเราจะล่างให้เสร็จนะคะแล้วหลังจากเราล่างเสร็จแล้วเราก็จะลงสีกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ล่างน้องหมูเด้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสีนะคะโดยใช้สีช็อกน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการลงสีนะคะก็คือการลงสีเราจะต้องใช้สีนะคะที่เป็นสีอ่อนๆก่อนนะคะสังเกตว่าสีใดนะคะที่อยู่ในตัวน้องเยอะนะคะเราก็ระบายเราจะวางกำหนดสีเป็นสีอ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะชมขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะThank you.
ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับภาพน้องหมูเด้งนะคะเป็นภาพที่น่ารักนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ